นุ้ยผอมท่านอาจารย์ธิดารัตน์นาคบุตรและผู้เข้าร่วมรับฟังทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวน้ำฝนมนราชวันนี้ขออนุญาตนำเสนอการพัฒนาการทำงานเป็นทีมของบุคลากรครูโรงเรียนอุตรดำคงฤทธิ์กุรุราชสามัคคีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต5ค่ะสำหรับที่มาและความสำคัญนะคะพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2545มาตรา8นะคะกำหนดให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงนะคะมีความครอบคลุมทั้งการเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานการเข้ามาร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้บรรลุวัตถุประสงค์และการประสานงานระหว่างต่างๆโดยยึดหลักการทำงานร่วมกันเป็นทีมนะคะการสร้างทีมงานให้แข็งแกร่งโดยเน้นให้โรงเรียนครูและบุคลากรมีความแตกต่างกันในหลายๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายจิตใจสิ่งแวดล้อมพฤติกรรมความต้องการตลอดจนความรู้สึกนึกคิดเมื่อบุคลากรเข้ามาทำงานร่วมกันเป็นเวลานานๆนะคะธรรมชาติในด้านความขัดแย้งนะคะหรือว่าความแตกต่างปัจจัยพื้นฐานต่างๆนะคะก็เป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่งนะคะที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งขึ้นนะคะไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ขออภัยค่ะไม่ว่าจะสถาบันไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่หรือว่าขนาดเล็กนะคะความขัดแย้งเหล่านี้นะคะหากเกิดขึ้นในโรงเรียนนะคะย่อมทำให้ประสิทธิภาพของการทำงานลดลงได้นะคะการทำงานเป็นทีมจึงถือว่าเป็นหัวใจสำคัญนะคะในการขับเคลื่อนภารกิจของโรงเรียนเพื่อทำให้การทำงานเป็นทีมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนะคะดังนั้นโรงเรียนนะคะจึงควรมีการทำงานเป็นทีมและมีการพัฒนาการทำงานเป็นทีมให้สามารถพัฒนาการศึกษาได้อย่างเต็มที่นะคะดังนั้นนะคะผู้วิจัยนะคะจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการทำงานเป็นทีมของโรงเรียนอุตรดำคงฤทธิ์กุรุราชสามัคคีอันจะส่งผลต่อการจัดการศึกษาให้โรงเรียนนะคะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นค่ะวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะคะ1เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการทำงานเป็นทีม2เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาการทำงานเป็นทีมของโรงเรียนอุตรดำคงฤทธิ์กุรุราชสามัคคีค่ะความสำคัญของการวิจัยนะคะ1ผลการวิจัยนะคะทำให้ทราบถึงองค์ประกอบของการทำงานเป็นทีม2ผลการวิจัยนะคะทำให้ทราบถึงแนวทางในการพัฒนาการทำงานเป็นทีมของบุคลากรครูโรงเรียนอุตรดำคงฤทธิ์กุรุราชสามัคคีและ3ผลของการวิจัยนะคะสามารถนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้กับการสร้างความเป็นเลิศในการทำงานเป็นทีมเพื่อส่งเสริมจุดเด่นและจุดด้อยทำให้การบริหารงานในโรงเรียนมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นค่ะขอเขตการวิจัยนะคะก็จะมีอยู่2ระยะนะคะระยะที่1การศึกษาองค์ประกอบของการทำงานเป็นทีมก็จะแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนขั้นตอนที่1นะคะก็คือการศึกษาเอกสารแนวคิดหลักการทำงานงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีมนะคะขั้นตอนที่2นะคะศึกษาสภาพบริบทและความต้องการในการพัฒนาการทำงานเป็นทีมค่ะระยะที่2นะคะการศึกษาแนวทางในการทำงานเป็นทีมของโรงเรียนที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศนะคะอันนี้เราจะศึกษาแนวทางของโรงเรียนที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศที่สอดคล้องกับการทำงานเป็นทีมและนำผลที่ได้นะคะนำไปสู่แนวทางในการพัฒนาการทำงานเป็นทีมของโรงเรียนอุตรดำต่อไปค่ะสำหรับกรอบแนวคิดนะคะก็จะได้จากการศึกษาเอกสารหลักการทฤษฎีทั้งในต่างประเทศแล้วก็ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะก็จะทำให้เราได้องค์ประกอบนะคะองค์ประกอบที่ได้ก็จะได้จากการสังเคราะห์จากนั้นนะคะเราก็จะไปสัมภาษณ์เพื่อหาแนวทางของโรงเรียนที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศทำให้เราได้องค์ประกอบทั้ง5องค์ประกอบนะคะจากนั้นเมื่อเราได้องค์ประกอบนะคะก็จะทำให้เราทราบแนวทางเพื่อที่จะนำไปพัฒนาการทำงานเป็นทีมของโรงเรียนอุตรดำค่ะวิธีการดำเนินการวิจัยนะคะก็จะมีดังนี้ค่ะระยะที่1การศึกษาองค์ประกอบของการทำงานเป็นทีมขั้นตอนที่1นะคะศึกษาเอกสารหลักแนวคิดหลักการงานวิจัยทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะคะจากนั้นก็นำมาวิเคราะห์ข้อมูลก็จะทำให้เราได้องค์ประกอบของการทำงานเป็นทีม5องค์ประกอบนะคะขั้นตอนที่2ศึกษาสภาพบริบทและความต้องการในการทำงานเป็นทีมว่าโรงเรียนของเราต้องการพัฒนาตรงไหนมีจุดบกพร่องตรงไหนกลุ่มเป้าหมายนะคะก็คือผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการแล้วก็คณะครูโรงเรียนอุตรดำเครื่องมือที่ใช้นะคะเราก็จะใช้แบบบันทึกการสนทนากลุ่มนะคะ
สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะก็จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาแล้วก็นำมาสรุปเป็นความเรียนค่ะระยะที่2นะคะการศึกษาแนวทางในการทำงานเป็นทีมของโรงเรียนที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศตัวแปรนะคะเราจะศึกษาก็คือแนวทางการทำงานเป็นทีมของโรงเรียนที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศกลุ่มเป้าหมายนะคะโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จในการสร้างทีมงานจำนวนหนึ่งโรงเรียนอันนี้เราจะเลือกใช้แบบเจาะจงนะคะก็คือโรงเรียนผู้วิทยานะคะเครื่องมือที่ใช้นะคะก็คือแบบสัมภาษณ์กลุ่มโครงสร้างค่ะการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะก็จะวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและสรุปเป็นความเรียนจากนั้นนะคะก็จะทำให้เราได้แนวทางเพื่อนำมาพัฒนาการทำงานเป็นทีมของโรงเรียนกุฎาดำค่ะผลของการวิจัยนะคะจากการศึกษาเอกสารทั้งในนอกประเทศแล้วก็จากนักวิชาการต่างๆนะคะก็จะทำให้เราได้องค์ประกอบทั้งหมด5องค์ประกอบดังนี้ค่ะก็จะมี1การมีเป้าหมายเดียวกัน2การเว้นเนื้อเชื่อใจกัน3การยอมรับนับถือ4การมีส่วนร่วมและ5การสื่อสารอย่างเปิดเผยค่ะซึ่งจากนั้นนะคะเราก็จะได้ไปขออภัยค่ะองค์ประกอบที่เราได้นะคะแล้วก็ไปศึกษาแนวทางจากโรงเรียนที่เป็น the base นะคะเราก็จะนำมาปรับเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการทำงานเป็นทีมของกุฎาดำนะคะก็จะได้ด้านที่1 นะคะแนวทางด้านการมีเป้าหมายเดียวกันก็คือบุคลากรในโรงเรียนทราบวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้ในการทำงานและบุคลากรในโรงเรียนนะคะตระหนักถึงการทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะ2แนวทางการเว้นเนื้อเชื่อใจกันนะคะก็คือการแสดงออกถึงความจริงใจมีความเชื่อมั่นไว้ใจซึ่งกันและกันแล้วก็มีความซื่อสัตย์ต่อกันนะคะแนวทางด้านการยอมรับนับถือนะคะบุคลากรในโรงเรียนนะคะก็จะให้การยอมรับนับถือในด้านของความสามารถความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นความคิดอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็เคารพต่อบทบาทหน้าที่ของเพื่อนร่วมทีมด้วยค่ะแนวทางการมีส่วนร่วมนะคะทุกคนนะคะจะต้องมีส่วนร่วมในการร่วมกันคิดร่วมกันทำร่วมกันตัดสินใจแล้วก็ร่วมกันประเมินผลในการปฏิบัติงานเพื่อให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ค่ะและด้านที่5นะคะก็คือแนวทางด้านการสื่อสารอย่างเปิดเผยเป็นการสื่อสารที่ตรงไปตรงมาทั่วถึงมีความจริงใจมีความชัดเจนเข้าใจง่ายเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันแล้วก็มีสมรรถภาพที่ดีต่อกันค่ะจากองค์ประกอบทั้ง5องค์ประกอบนี้นะคะจะเป็นตัวช่วยในการขับเคลื่อนการทำงานเป็นทีมของโรงเรียนกุฎาดำให้มีระบบมีการวางแผนที่ดีและมีเป้าหมายเดียวกันอย่างชัดเจนเพื่อที่จะทำให้โรงเรียนนะคะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นค่ะข้อเสนอแนะนะคะข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลวิจัยไปใช้นะคะ1การพัฒนาการทำงานเป็นทีมของบุคลากรครูในโรงเรียนการทำงานเป็นทีมนะคะควรเปิดโอกาสให้ทีมงานมีส่วนร่วมในการวางแผนปฏิบัติงานคัดเลือกเพื่อนร่วมงานและร่วมมือปฏิบัติทุกขั้นตอนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานและเกิดความภาคภูมิใจในผลงานที่เราได้ปฏิบัติร่วมกันนะคะ2ทุกคนจะเห็นถึงความสำคัญของการทำงานเป็นทีมและความต้องการในการพัฒนาการทำงานเป็นทีมอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีระบบเพื่อให้ทีมงานบุคลากรทุกคนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่แล้วก็รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองแล้วก็มีความมั่นใจในการทำงานค่ะ3ควรนำปัญหาต่างๆมาพูดคุยกันอย่างเปิดเผยในกลุ่มเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยยึดหลักของความยุติธรรมยึดหลักเหตุผลและเข้าใจกันเปิดใจแล้วก็ร่วมกันตัดสินปัญหาค่ะ4โรงเรียนที่มีบริบทคล้ายคลึงกันนะคะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานของโรงเรียนตามความเหมาะสมและก็บริบทของแต่ละแห่งค่ะข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไปนะคะ1ควรมีการพัฒนารูปแบบการทำงานเป็นทีม2ควรมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการในการนำรูปแบบการทำงานเป็นทีมไปใช้และ3ควรมีการดำเนินการวิจัยการประเมินผลการทำงานเป็นทีมของโรงเรียนดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้แล้วก็ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ให้คำชี้แนะแนวทางในการพัฒนางานต่อไปขอเรียนเชิญค่ะ